ส่วนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนละค่ะคุณผู้ชมจำเพจนี้ได้ไหมหรือแก๊งชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ไหมสุขชาวบ้านที่เขาจะนิยามตัวเองว่าแก๊งชาวบ้านที่มีความสุขกับทุกสิ่งดีๆในกรุงเทพคือเป็นการประชดประชันประชดประชันดังมาจากตอนถนนพระราม2ถูกซึ่งเขาทำตั้งแต่หูยสุขชาวบ้านสมัยก่อนเป็น10ปีที่แล้วอ่ะจนมาถึงปัจจุบันจนเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่เห็นพระราม2เสร็จนะเอาล่าสุดเนี่ยเขามีปัญหาที่ไหนเขาก็ไปสร้างความสุขที่นั่นมาเป็นไวรัลอีกรอบนึงนะคะเมื่อแก๊งสุขชาวบ้านเนี่ยเขาไปเดินชิลๆเล่นๆตรงนี้เหมือนกับบรรยากาศฉากหนังซอมบี้แล้วก็จะพาไปดูบ่อลักลอบทิ้งขยะที่ถูกปล่อยไว้แบบนี้ค่ะสุขชาวบ้านวันนี้บ่อลักลอบขยะแถวบ้านทิ้งสารเคมีอันตรายอันตรายแถวบ้านเราทำให้พวกเรามีความสุขมากเย้หัวคนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะเมียสั่งให้ตัดหญ้าเป็นประจำแต่พวกเราสบายไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะทั้งหญ้าทั้งต้นไม้ตายหมดไม่มีเหลือ ป้าหมอคางดำป้าหมอคางดำตายหมดบริษัทรับกำจัดขยะดีๆที่มีมาตรฐานเขาก็ไม่ชอบใช้จ้างพวกลักลอบทิ้งสะดวกกว่าเพราะว่าเอาไปเผาทิ้งมั่วๆหรือทิ้งลงแม่น้ำนอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยสร้างบรรยากาศเงาๆไร้สิ่งมีชีวิตเหมือนอยู่ในหนังซอมบี้ไปอีกหลายร้อยปีหนังซอมบี้หนังซอมบี้ขยะเป็นจริงใครมาทิ้งมั่วไว้ชาวบ้านตายไว้ไม่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 มาตรฐานไม่มีไม่มีโอ้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 เ yeah. ย่แต่ชาวบ้านของเย่ทั้งน้ำตาเลยนะแล้วนี่เขาทำเป็นเลือดอ่ะเหมือนเลือดออกจากปากเลยอ่ะน่ากลัวคือร้องเพลงดีใจประชดประชันประชดประชันน่ะใช่ไหมคะก็ให้ดูว่าในชีวิตจริงที่ชาวบ้านต้องอยู่เนี่ยมันต้องลำบากเสี่ยงชีวิตเสี่ยงสุขภาพขนาดไหนอะคะเขาก็ไปกระโดดโลดเต้นอยู่บนบ่อลักลอบทิ้งขยะและสารเคมีนะคะคุณผู้ชมสุขชาวบ้านบุกไปที่นี่ค่ะรีวิวบ่อลักลอบทิ้งขยะและสารเคมีนะคะโดยบอกว่าอยู่แถวๆบ้านแล้วก็เป็นอันตรายแถวๆบ้านด้วยนะคะสภาพเนี่ยเหมือนมีน้ำที่ไหลออกมาจากขยะเป็นสีดำๆเลยเนี่ยแล้วก็ไปกระโดดโลดเต้นอยู่บนเศษซากกองบ่อขยะแล้วก็พูดแซวๆทำนองไม่ต้องเสียเงินไปดูหาดทรายดำที่ไอซ์แลนด์นะคะแค่เดินออกไปหลังบ้านก็ได้ชมน้ำดำๆแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยโอ้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะขุดขึ้นมาให้ดูเลยมันดำขนาดนี้เลยนะแล้วยังบอกด้วยนะบอกว่าอะไรที่อยู่ในพื้นที่ตายเรียบต้นหญ้าต้นไม้หนูแมลงสาบก็ประชดประชันถึงขนาดที่ว่าปลาหมอคางดำอ่ะลองแล้วกันที่ว่าแข็งแกร่งอ่ะเอเลียนสปีชีส์ลองมาอยู่ในน้ำนี้ไหมล่ะก็น่าจะไม่รอดบรรยากาศเหมือนหนังซอมบี้นะฮะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าน่ากลัวมากที่ไหนเนี่ยเพจตอบกลับมานะว่าโกดังแห่งหนึ่งที่ถูกเช่าเพื่อเอาขยะมาทิ้งบางท่านบอกว่าสุขภาพของคนทำงานในพื้นที่เหมือนตายผ่อนส่งน่ากลัวมากมีซอมบี้โผล่ออกมาจะไม่แปลกใจเลยจริงๆเนี่ยดูสิฮะ อยู่กันยังไงยังไงฝากเจ้าหน้าที่นะลงไปดูหน่อยคือจริงเนี่ยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวเนี่ยถามทางสุขชาวบ้านไปแล้วว่าพิกัดอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานอยากจะได้พิกัดติดต่อเรามาก็ได้ใช่เนี่ยก็คือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะบอกว่าคลิปนี้ลงทุนเสี่ยงชีวิตเลยนะสุขชาวบ้านก็มาตอบอย่าทักนะใจคอไม่ค่อยดี คือเขาไปถ่ายเขาก็รู้สึกว่าเขาเสี่ยงหรือบางคนบอกว่าทำคลิปเยอะๆนะมันขับเคลื่อนดีสุขชาวบ้านถามขับไปทางไหนหน่วยงานรัฐต้องมาตอบค่ะคุณจะให้ชาวบ้านขับเคลื่อนไปทางไหนทำไมต้องรอให้สุขชาวบ้านรอให้ชาวบ้านต้องมาทำคลิปแบบนี้แล้วคุณไม่แก้ปัญหาแล้วถ้าทำคลิปขนาดนี้แล้วต้องรีบแก้นะฮะไม่ได้อยู่เฉยนะเขาประชดขนาดนี้แล้วเนี่ยรีบแก้นะเดี๋ยวเราตามเรื่องให้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ